ในส่วนของเทคนิคนะคะตลาดก็ดูเหมือนจะไม่ยอมลงง่ายๆนะคะเมื่อวานก็ได้แรงเหวี่ยงเข้ามาในช่วงบ่ายนะคะช่วงท้ายตลาดเหวี่ยงขึ้นนะคะทำให้ราคาเนี่ยฟื้นตัวกลับขึ้นมานะคะได้แล้วก็การขณะที่ราคาต่ำสุดของวันก็ยังยืนเหนือ EMA 5วันได้นะคะวันนี้ก็เลยยังมีแรงส่งทางบวกให้ตลาดปรับตัวขึ้นต่อได้อีกเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเราก็มองว่าแนวต้านเนี่ยน่าจะค่อยๆขยับขึ้นไปไม่สูงมากนะคะเพราะว่าถูกจำกัดด้วยภาวะของเครื่องมือที่อยู่ในเขต overbought แล้วก็เครื่องมือบางตัวที่เช่นตัวเปอร์เซ็นต์ R เนี่ยเริ่มมีการปรับตัวลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปรับขึ้นก็น่าจะเป็นเน้นขายเป็นทำกำไรออกมานะคะโดยแนวต้านเนี่ยจะอยู่1090แล้วก็1093นะคะส่วนแนวรับเนี่ยถ้าใครจะเก็งกำไรระหว่างวันอาจจะรอดูแถวๆเส้นค่าเฉลี่ย5วันก็ได้นะคะเราก็มองแนวรับแรกไว้ที่1082รับที่2ก็คือ1076ค่ะตัวหุ้นนะคะตัวแรกจะเป็นไลมอนจะเห็นว่าราคาปรับขึ้นดีเลยนะคะเมื่อวานแล้วก็มีวอลุ่มเข้ามาด้วยในส่วนของเครื่องมือ RSI เนี่ยให้สัญญาณซื้อนำมาก่อนแล้วแล้วก็ MACD ก็ปรับตัวขึ้นมานะคะถึงจะยังไม่ได้ให้สัญญาณซื้อในทันทีแต่ก็คาดว่าน่าจะให้สัญญาณตามมาได้เร็วๆนี้นะคะไลมอนจะมีแนวรับอยู่ที่บาท40แนวต้านนะคะประมาณบาท50ถึงบาท53แล้วก็คัทลอสที่บาท38ค่ะถัดมาจะเป็นตัว TCAP นะคะดูเหมือนตัวนี้จะขึ้นช้ามากเลยนะคะถ้าคนใจร้อนสักหน่อยอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเมื่อวานก็ปรับขึ้นมาแล้วนะคะปิดที่ราคาไฮของวันด้วยนะคะแล้วก็วอลุ่มเข้ามาหนาแน่นทีเดียวอย่างน้อยนะคะก็น่าจะได้ทดสอบ EMA 200วันนะคะที่28บาทนะคะแล้วก็ผ่านไปได้นะคะก็จะมีแนวต้านอีกจุดนึงก็คือ Previous High นะคะที่29บาทส่วนแนวรับจะอยู่ที่26บาทสลึงนะคะคัท Loss จะอยู่ที่25บาท50ค่ะถัดมาจะเป็นตัว TTA นะคะเมื่อวานก็ปรับตัวขึ้นมาโดดเด่นเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงบ่ายนี่เหวี่ยงแรงทีเดียวแล้วก็วอลุ่มก็เพิ่มขึ้นอย่างหนาแน่นทีเดียวเครื่องมือ RSI กับ Modify กลับมาให้สัญญาณซื้อนะคะแนวโน้มก็น่าจะปรับขึ้นทดสอบจุดสูงสุดก่อนหน้าหรือว่าคิดเป็นแนวต้านก็บริเวณประมาณ23ถึง23บาท30นะคะแนวรับจะอยู่ที่21บาท40แล้วก็คัทลอสที่21ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็น BJC นะคะตัวนี้ก็เมื่อวานฟื้นตัวขึ้นมาจากตัวเส้นค่าเฉลี่ย25วันได้แล้วนะคะแล้วก็เครื่องมือกลับมาส่งสัญญาณซื้ออีกครั้งนะคะก็ถือว่าน่าจะถือว่าสร้างฐานมั่นคงดีแล้วนะคะเตรียมตัวปรับขึ้นต่อนะคะรอทดสอบจุดสูงสุดก่อนหน้าเช่นกันนะคะที่ประมาณ33บาทแนวรับจะอยู่ที่30แล้วก็คัทลอส28.50ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ